รายแรกที่เราจะให้คุณผู้ชมช่วยกันล่าเป็นผู้ก่อเหตุอย่างอุกอาจร่นทองคำไปมูลค่าน้ำหนักกว่า200บาทที่ห้างทองกาญจนาภิเษกในช่วงเช้าของวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่คือโฉมหน้าของคนร้ายที่อาจอยู่ใกล้ๆกับตัวคุณตอนนี้ก็ได้ตามที่ปรึกษากับทางตำรวจไว้นี่ก็ตั้งรางวัลนำจับไว้ 200,000 บาทจับตาดูให้ดีนะครับกับหลักฐานภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดเพราะนี่คือข้อสังเกตที่จะทำให้คุณพบเบาะแสคนร้ายรายนี้และถ้าพบเบาะแสรีบแจ้งเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เงินรางวัลค่าหัว 200,000 บาทรอคุณอยู่ครับส่วนคนร้ายรายที่2ไม่ได้มาแบบปล้นนะครับแต่มาแบบเงียบๆครับโดยแฝงตัวมาในคราบลูกค้าก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอแอบฉกสร้อยทองคำหนัก2บาทค่าหัวรายนี้อยู่ที่ 10,000 บาทครับครั้งแรกที่เธอลงมือเพราะมีเจ้าของร้านทองในหลายพื้นที่ต้องการตัวด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นแฟ้มประวัติคนร้ายพบว่าคนร้ายมีชื่อตามบัตรประชาชนว่าวันนีเข็มวัชระเลิศจดจำใบหน้าคนร้ายรายนี้ให้ดีนะครับแล้วก็แจ้งเบาะแสเข้ามาด่วนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ขณะนี้มีเงินให้ 10,000 บาทครับหรือแจ้งไปที่สพ.เมืองนครปฐมมีรางวัลนำจับให้ 10,000 บาทครับและนี่คือคนร้ายปล้นทองรายล่าสุดที่จะให้คุณล่าค่าหัวเป็นเงิน 100,000 บาททีเดียวนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่จังหวัดสมุทรปราการคนร้ายทำทีเป็นลูกค้าของห้างทองประเสริฐเยาวราชก่อนโชว์ฟอร์มควักมีดปลายแหลมยาวกว่า5นิ้วขู่พนักงานและลงมือกวาดทองคำน้ำหนักกว่า250บาทขณะที่มีคนพลุกพล่านอยู่หน้าร้านยังไม่นึกเลยว่ากลางตลาดนี้จะเจอแบบนี้คนเยอะมากถ้าดูในวิดีโอหรือไปเดินจดจำรูปลักษณ์ของคนร้ายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าจ้อนผมด้านข้างความสูงที่อยู่ประมาณ170ซมผิวคล้ำกระเป๋าสะพายสีดำสิ่งเหล่านี้อาจนำคุณไปสู่เบาะแสได้นะครับแล้วเราเป็นพลเมืองดีนะเราเห็นแล้วเราไม่บอกวันหน้าเกิดเหตุการณ์ที่นี่กับเรานี่นะครับมันไม่แน่ครับแล้วก็คนที่เป็นพยานเขารู้ก็เห็นแต่ก็ไม่ยอมบอกมันก็คนชั่วก็ลอยนวลดูโฉมหน้าคนร้ายชัดๆอีกครั้งครับเพราะนี่คือเวลาล่าโจรเอาคืนบ้างแล้วครับหลังจากที่ลอยนวลอยู่ในสังคมมานานพอสมควรแล้วอ
ัญที่สุดเลยการเป็นพลเมืองดีผมว่าค่าตอบแทนนั้นมันไม่สำคัญครับกับนะครับความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยทางการได้ช่วยสังคมนะ